ก็พูดไปไงก็คือวีที่แล้วรู้สึกว่าพี่ปอแบบพูดให้จบเลยพูดให้จบก็คือวีที่แล้วรู้สึกว่าพี่ปอแบบน่ากลัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้เป็นเพราะพี่ปอได้คู่กับหนูหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แบบเลยแบบเฟลนิดนึงอะไรอย่างงี้หนูก็แค่นั้นแหละก็วีนี้ก็พี่ปอก็น่ารักดีค่ะก็น่ารักดียิ่งอยู่กับไอ้เกฟก็ระวังอย่าติดเชื้อมันมากก็คือก็เริ่มไปแล้วก็ค่ะดับด้วยก็แล้วค่ะดับรอยมาแล้วก็ตัวเองค่ะรู้สึกว่าวิกนี้ตัวเองขยันน้อยลงเลยมันรู้สึกเหมือนกับว่าแบบไม่อยากทำอะไรค่ะคือตื่นมาคือแบบหนูจะแง้มดูตลอดว่าแบบมันตื่นกันหรือยังคือถ้ามันไม่ตื่นคือหนูก็จะไม่ตื่นอ่ะคือแบบมันไม่ตื่นจริงๆอ่ะครูถ้าป๋อมไม่ตื่นแล้วคือป๋อมมันจะเป็นคนที่ตื่นสายที่สุดถ้าหนูตื่นทุกคนจะรู้ขึ้นมาจริงๆมันตื่นก่อนหนูทุกคนเนี่ยมันก็ไม่ยอมคือปกติหนูจะเป็นคนที่ตื่นก่อนทำไงตื่นก่อนป๋อมคือต้องปลุกป๋อมแต่แบบมารู้สึกว่าแบบเริ่มไม่อยากจะทำอะไรคือแบบแค่ตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันแบบอาบน้ำก็ยังไม่อยากจะทำอ่ะอย่าทำเลยคือมันไม่อยากทำอ่ะค่ะนอนยาวไปเลยแบบไม่สบายอู้เลยไปก่อนแต่คือหนูเป็นคนดีค่ะเอ้ยคือหนูรีแอคชั่นเฮ้ยบางคนก็หนูเป็นคนดีครับเฮ้ยเห็นไหมแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเรามีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเรื่องเดียวกันแต่ละคนจะมีปฏิกิริยาต่างกันนี่คือรีแอคถ้าหนูออกจะไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนในนิวถ้าหนูออกขนาดนั้นเลยก็คงจะไม่มีใครมาทำตาหวานซึ้งใส่พี่น้ำแข็งถ้าหนูออกก็คงจะไม่มีใครแบบให้แกติดขนตาให้อีกแล้วซึ้งถ้าหนูออกก็คงไม่มีใครให้พี่สองถ้าหนูออกก็นี่จะผ่านทำไมข้ามไปอ่ะข้ามไปก็ใช่จ้ะก็คงมาสุดท้ายไงเรื่องโอ้ยช่างมันเถอะค่ะก็ขอขอบคุณก่อนโอ้ยสตี้ออกมาข้างนอกแล้วก็แบบเดินออกจากประตูหน้าบ้านขอขย่าให้แบบโอ้ยหยุดทุกคนตั้งสติสติแกหยุดแล้วตั้งสติแล้วพูดให้จบต้องสู้ก็โอ้ยหนูจะพูดแล้วนะแกก็พูดให้จบสักทีตั้งสติแล้วตั้งใจพูดดีๆแล้วจบไปคือถ้าพรุ่งนี้หนูออกไม่ค่ะคือพรุ่งนี้หนูยังแบบคือหนูรู้สึกว่าหนูยังอยากอยู่ต่ออะไรเงี้ยค่ะมันยังมีวีคที่แบบหนูยังไม่คลิกอ่ะคือรอให้หนูคลิกวีคนั้นก่อนแล้วหนูจะยอมออกค่ะแต่คือถ้าให้หนูออกคือหนูก็ไม่เป็นไรค่ะจะมาหลอกมาหลอนหนูไม่หลอกไม่หลอนค่ะก็ไม่ต้องห่วงหนูก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่คือถ้าหนูปากเหี่ยวก็ไม่ต้องทำหน้าแบบอะไรอย่างนี้หนูรู้นะคะว่าทุกคนต้องรู้แล้วว่าหนูต้องปากเหี่ยวอะไรเงี้ยก็โอ้ชีวิตอันนี้ขอบคุณผู้ชมอันนี้เริ่มเอาด่าใส่ผู้ชมเริ่มด่าสองใส่คนดูมากคนดูแล้วคนดูค่ะก็ถ้ายืนอ่ะก็ปากเหวอ่ะไม่ต้องทำหน้างั้นคนดูอย่าฟังค่ะคนดูฟังหนูค่ะเอ้ยหนูรักทุกคนที่มาฟังหนูรักทุกคนที่มาเป็นเดอะโดมค่ะหนูรักพี่อ้นค่ะหนูรักพี่ทีมงานที่แบบว่าคอยเป็นแบ็กอัพให้ค่ะก็คือถ้าไม่มีพวกพี่ก็คงจะแบบพวกหนูคงจะไม่ได้สวยอะไรขนาดนี้ขอบคุณ BSC Cosmetology ขอบคุณตอนนี้ผมโอ้ยนาตี้โอ้ยอะไรอ่ะเป็นอะไรขึ้นมาวันนี้เป็นอะไรขอบคุณค่ะคราวนี้เล่นๆคราวนี้คิดเล่นๆต่างคนคิดไว้ในใจนะไม่ต้องสนใจกันนะเดี๋ยวครูจะถามทีละคนคุณคิดว่าใครคือแชมป์ AF7 ในความคิดของคุณจากการอยู่มา9สัปดาห์จากการมีเหตุผลก็ได้จากการอยู่มา9ไม่ได้หมายความว่าเราเอาจากใจคือไม่ต้องคิดว่าคนนี้คนดูกรี๊ดดังน่าจะได้แชมป์ลองดูหลายๆอย่างเหตุผลใครเหตุผลมันสั้นๆคิดไว้ตอนนี้เลยเดี๋ยวคุยให้พูดจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปตามใครไม่ต้องเกรงใจใครคิดว่าใครจะได้แชมป์ก็บอกเลยแต่ไม่ต้องบอกว่าน้ำแข็งไม่ต้องบอกว่าผมเองเอาจริงๆเอาจริงๆที่อยู่กันมา9สัปดาห์เห็นการทำตัวเห็นการแบบ
ไม่ต้องออกไปยืนหรืออะไรก็อาจจะเป็นไม่ต้องไปปากเหวก็อาจจะเป็นข้อมูลหนึ่งได้เสียงกรี๊ดดังสุดป้ายเยอะสุดก็อาจจะเป็นข้อมูลหนึ่งได้ความพยายามสูงพัฒนาการเด่นชัดก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งได้คิดได้ยังได้ยังใครยังตอบไม่ได้ยกมือขึ้นแสดงว่าทุกคนได้แล้วคนเดียวลูกเพราะว่าแชมป์มันเป็นจากการโหวตมันไม่มีหรอกที่โหวตคะแนน 1,857,642 เท่ากันเป๊ะไม่มีนั่นโกงอะโกงเริ่มจากนัตตี้นัตตี้คิดว่าที่นั่งกันอยู่เนี่ยมันจะมีคนที่เป็นแชมป์ AF7 1คนอยู่อย่างนี้หนูคิดว่าเป็นใครครับป๋อมค่ะเพราะโอ้ชีวิตคือรู้สึกว่าป๋อมเป็นคนที่แบบว่ามีสมรรถให้เกียรติผู้สมรรถภาพค่ะสมรรถภาพทางเพศโอ้ยทางเพศถึงการขับรถไงแล้วสมรรถนะอ๋อเหรอ yes แล้วมันอะไรค่ะมีสมรรถภาพทางด้านร้องเพลงแล้วเอาใช้คำว่าศักยภาพค่ะอ๋อค่ะศักยภาพนึกได้มากคือป๋อมมีศักยภาพทางร้องเพลงดีที่สุดในบรรดาเอฟแล้วก็รู้สึกว่าป๋อมพัฒนาเรื่องเต้นเรื่อง acting ค่ะครับพี่ปุ้มจดไว้ด้วยนะพี่เดี๋ยวผมจะถามพี่ส่งซิกพอขอบคุณแอนตี้ต่อครับผมคิดว่าบอสครับเพราะเพราะว่าเขาเก่งขึ้นทุกวันครับเขาพัฒนาอะไรครับอย่าเปลี่ยนนะอย่าเปลี่ยนนะคิดเวลาคิดเลยนะไม่ต้องมาขอบคุณโบนัสนะบอสนะเพราะว่าบางคนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นแชมป์เพราะไม่ได้มองมุมที่คนอื่นมองและนี่เป็นมุมที่ผู้เข้าแข่งขันเหมือนว่าเราเป็นคู่แข่งกันใช่ไหมถ้าคู่แข่งเขารู้สึกยอมรับว่าคุณควรจะเป็นผู้ชนะนี่คือมุมมองจากคู่แข่งซึ่งอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันใช่ไหมคุณกดดันเท่ากันคุณอยู่บ้านเท่ากันคุณเรียนเหมือนกันคุณมีความฝันเหมือนกันถ้าครูความฝันคนละฝันกับหนูครูอยู่คนละกติกากับหนูครูไม่ต้องเครียดครู อยากกลับบ้านครูก็กลับเพราะฉะนั้นมันเป็นมุมที่อีกมุมนึงอันนี้ครูอยากเห็นมุมของคนที่อยู่ในการแข่งขันแล้วรู้จักรู้ใจอดทนร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันเบนผมว่าปอครับปอเพราะว่าเขาเก่งและเขามีความพยายามสูงมากครับต้นว่าฝรั่งครับคนละหนึ่งหนึ่งโอเคเพราะเขามีเสน่ห์มากแล้วก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดแน่นอนบอสปอครับปออ้าวปอสองแล้วพี่ปอสองแล้วปอก็ครบทุกอย่างครับมีแบบครบทุกอย่างที่แบบจะเป็นแบบนักร้องแบบก็แคร์คนดูแล้วก็ตั้งใจร้องแบบตั้งใจทุกอย่างแล้วก็ขยันด้วยครับแล้วก็เขาก็พัฒนาขึ้นมาทุกวีครับมากเลยบอสก็ทำอย่างนั้นได้นะทุกคนทำอย่างนั้นได้ครับไม่มีใครทำอย่างปอไม่ได้ทุกคนทำได้ครับถ้าอยากทำถ้าตั้งใจโอเคเกรฟมี2คนค่ะแต่ต้องเลือกคนเดียวเอาคนเดียวคือขอพูดอีกคนนึงของพี่ฝรั่งค่ะแต่ถ้าเลือกจริงๆคือเลือกพี่ปอเพราะอันเนี้ยคือคิดไว้ตั้งแต่ตอนที่ได้ไม่ๆค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นค่ะยังไม่พูดอะไรเลยทับเล่นหน้าอย่างเดียว12คนค่ะก็คือตั้งแต่มี12คนคือพูดกับป๋อมในห้องน้ำทุกวันว่าพูดที่ไหนไม่ได้ไม่ได้พูดได้ค่ะคือก็คือต้องเป็นพี่ปอเพราะว่าพี่ปอแบบทุกอย่างคือแคร์ทุกคนแคร์แฟนคลับแล้วก็เป็นคนที่เอนเตอร์เทนคนแบบดีมากแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากร้องเพลงเพราะเพราะมากค่ะร้องเพลงเพราะร้องเพลงเพราะมากแล้วก็เป็นคนที่มีหน้าตาที่โอเคคือเฉพาะตอนว่ายน้ำนะคะอินเนอร์โมโนล็อกตอนว่ายน้ำมันมองมันนี่เพิ่งเห็นนะตอนว่ายน้ำดูดีจะว่ายน้ำทุกวันเล่นคอนเสิร์ตก็ปั๊มหนึ่งโหวตของปั๊มเลือกไม่ถูกอ่ะมีแค่หนึ่งโหวตปั๊มจะโหวตให้ใครครับโหวตให้เชื่อความรู้สึกตัวเองพี่บอสค่ะบอส2ต่อ
3จริงๆก็จะให้พี่ปอแต่ก็ให้พี่บอสไม่เปลี่ยนใจใช่มั้ยไม่เปลี่ยนใจค่ะไม่ใช่ฟังเขามาปุ๊บแล้วเปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนเพราะอะไรลูกเพราะว่าหนูคิดว่าตอนที่แบบพี่บอสขึ้นไปร้องเพลงอะค่ะมันดูแบบคือรู้สึกว่าคือคนดูชอบแล้วแบบคือพี่เขาแบบมีเสน่ห์เวลาอยู่บนเวทีแล้วแบบเขาพัฒนาขึ้นได้ทุกๆวีคทุกวีคแบบคือแบบตั้งแต่วีคแรกวีคตั้งแต่วีคแรก จนถึงวีคแบบล่าสุดก็คือวีคที่ผ่านมาคือแบบมีความรู้สึกว่าพี่เขาเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนดูชอบเขามากขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นมุมมองของป๋องซึ่งเป็นคนที่แรกจะได้ให้ปอกับป๋องจะเรียกให้แล้วไม่ต้องขอบคุณหรอกเขาเรียกแล้วน้องบอสครับน้ำแข็งเลือกบอสสามเท่ากันคุณพระยี่คนนี้ตัดสินอย่าเปลี่ยนนะอย่าเปลี่ยนนะเพราะว่าอะไรครับน้ำแข็งบอสเป็นเด็กที่น่ารักมากครับคืออายุแบบเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรไงคนที่แบบมันเป็นเด็กที่น่าแบบน่าเอ็นดูครับคนก็จะรักมันเยอะแล้วก็แบบมันเป็นเด็กเก่งนะเต้นเก่งร้องก็โอเคแบบดีขึ้นมาจากวีคแรกเยอะมากครับแล้วมันก็หล่อครับแล้วมันน่าเอ็นดูเนี่ยมันมีเสน่ห์มากครับคือเชื่อว่าศักยภาพแบบนี้เป็นแชมป์เอฟแล้วมันพัฒนาแบบฟุตบอลมากครับนิวเลือกไม่ถูกอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนเลือกเลือกบอสค่ะบอสเพราะว่าแบบคือเห็นมาตั้งแต่แรกเลยคือพัฒนาขึ้นไวมากไวมากมากคือแต่ละวีคมันจะเห็นชัดมากค่ะว่าพัฒนาอะไรอะไรอะไรเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ป้ายก็เยอะขึ้นเรื่อยๆคนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆหันไปทางไหนก็บอสทั้งฮอลมีแต่บอสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นคนที่อยู่บนเวทีแล้วก็ดูดีค่ะปลาทองก็ใช่ปลาทองก็ชื่อบอสหลายตัวนะเราไปถามดิใครจะเป็นแชมป์มันจะบอกเลยบอสยิ่งแม่นยิ่งกว่าหมึกพออีกหมึกพอรู้จักหมึกพอไม่รู้จักแค่เด็กๆเลยจบยังแล้วเวลาอยู่บนเวทีมันก็ดูมีเสน่ห์ค่ะแล้วก็เวลาแสดงก็รู้สึกว่าให้ใจคนดูจริงๆแล้วเขาก็ให้กลับมาอย่างที่แบบให้ไปก็อันนี้อย่าถือว่าพูดไปแล้วทำให้ใครผิดหวังหรือพูดไปแล้วกดดันใครนะลูกอันนี้เป็นสิ่งจริงๆที่เรารู้สึกกันแล้วครูก็อยากฟังเพราะว่านี่แหละเราอยู่ในความฝันเดียวกันร่วมทุกข์ร่วมสุขเจออะไรมาเหมือนกันแล้วเรามองว่าอะไรนี่ก็เป็นมุมของเด็กๆน้องนะฮะเดี๋ยวไปคุยข้างนอกเดี๋ยวอาจจะเดิมพันกันพี่ว่าใครแบรนด์คนละขวดไหมก็นั่นแหละก็ฟังแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้สึกบอสก็ควรจะภูมิใจในตัวเองแล้วก็พัฒนาต่อไปพอนี้ถ้าเกิดโหวตกันใน9คนนี้บอสชนะไป1เสียงชนะปอไปนะครับก็อย่ากดดันก็ตั้งใจทำนั่นพอบอกปุ๊บมันบอกกดดันกดดันไม่สนุกสนุกอันนี้ก็คือเป็นแค่ความคิดเห็นของเพื่อนซึ่งเรื่องจริงหรือ